กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะส่งมาที่422-1606นะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะสำหรับ SMS ท่านต่อมานะคะคุณไพฑูรย์13สิงหาคม2515ค่ะเวลาเกิดเที่ยงคืนไม่ได้บอกวันมาถามงานถามโชคลาภถามสุขภาพผมยึดวันสากลนะ13สิงหา15เนี่ยปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์นะถ้าฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ส่งเข้ามาถามอีกรอบฉะนั้นในทางโหราศาสตร์ถือว่ายังเป็นคนวันเสาร์อยู่งานและโชคลาภเป็นอย่างไรหลังสิงหาไปแล้วเนี่ยกัมมะกาลีนะครับยงเรื่องเงินด้วยฉะนั้นหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยไม่ง่ายนะแต่อย่างที่เรียนเนี่ยพยากรณ์บนสมมติฐานที่ว่าฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์หลังวันเกิดไปแล้วให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณบาสนะคะ24พฤศจิกายน2539ค่ะเวลาเกิด3ทุ่มถึง5ทุ่มตรงวันอาทิตย์เรื่องงานค่ะ3ทุ่มถึง5ทุ่มเรื่องของงานวันอาทิตย์ถูกต้องคืออย่างนี้นะครับตอนนี้ย่าง20ผมใช้คำว่าเบื่อก็ได้นะนะถ้าทำอยู่นะเบื่อก็ได้ยืดเยื้อก็ได้ทำอะไรลุ้นแล้วแต่เป็นหนังชีวิตหรือแม้กระทั่งถ้ายังตกงานหางานเกณฑ์งานใหม่ก็เสียนะครับหรือว่าถึงจะได้งานก็ไม่ค่อยถูกใจฉะนั้นอดทนหน่อยนะรอให้เข้าช่วงย่าง21ไปแล้วนะเกณฑ์เรื่องงานถึงจะปรับตัวดีขึ้นนะครับ ช่วงเวลานี้ให้คุณนะทำทางกับคนชรานะมากน้อยให้แบ่งปันมาในส่วนของอีเมลกันบ้างนะคะเจ้าของดวงชะตาเกิด27 กรกฎาคม 2524ค่ะเวลาเกิดทุ่ม12นาทีวันจันทร์ถามเรื่องของการเรียนว่าจะสำเร็จหรือเปล่าแต่ไม่ได้บอกว่าเรียนอะไรตอนนี้ย่าง35แม่คนเราไม่มีใครแก่เกินเลยปีนี้เด่นนะครับในแง่ของการศึกษานะทั้งย่าง35แล้วก็ย่าง36ที่กำลังจะมาถึง36นี้ให้เรียนเป็นทีมนะช่วยกันติวไม่ว่าจะเรียนโทเรียนตรีสุดแท้แต่และช่วยกันติวช่วยกันเก่งข้อสอบเอาเป็นว่าสมหวังในแง่ของการเรียนฮะแล้วก็ถามเรื่องของอาชีพว่าทำอะไรดีมีโอกาสไปต่างประเทศหรือเปล่าอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาความจริงพุทธในดวงสวยมากอย่างที่บอกถ้าเป็นพวกงานเอกสารก็ได้หมดบุคคลธุรการประชาสัมพันธ์นะตัวเลขกับผู้บัญชีนะครับหรือว่าพวกprocurement buyer พวกจัดซื้อจัดจ้างพวกเซลส์มาร์เก็ตติ้งพวกนี้ดีหมดถามว่ามีโอกาสจะได้เดินทางไปต่างประเทศหรือไม่ความจริงในพื้นชะตาเนี่ยมีโอกาสนะถ้าไม่ไปเรียนที่นู่นก็มีโอกาสทำงานที่เกี่ยวข้องกับที่นั่นหรือแม้กระทั่งทำงานที่ต่างประเทศล้วนแล้วแต่มีเกณฑ์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในช่วงอายุย่างปัจจุบันนี้นะผมฝากทำบุญเสริมหน่อยละกันระวังปัญหาสภาพคล่องกับภายในช่องท้องของคุณตอนนี้เลยนะหมั่นตักบาตรถวายเป็นพระส่วนหลังวันเกิดไปแล้วนะครับเน้นทำบุญเรื่องของห้องน้ำจะสร้างหรือจะซ่อมดีทั้งหมดอีกหนึ่งเรื่องเนื้อคู่ค่ะเกณฑ์ความรักอย่าเพิ่งพูดถึงนะพื้นชะตาถึงจะมีเข้ามาแต่ส่วนใหญ่มักจะเจอคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของหรือต้องใช้ชีวิตอย่างมีระยะห่างดวงนี้เป็นอีกหนึ่งดวงครับที่บอกว่าถ้าคิดว่า อยู่คนเดียวแล้วไม่เดือดร้อนก็ขอให้อยู่เพราะว่าในช่วงหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยถึงจะมีเข้ามาเกณฑ์ความรักก็ถือว่าไม่ดีนะครับในส่วนของเรื่องงานยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าค่ะวันมงคลเลิกงามยามดีนะครับเดือนมิถุนาก็วันพรุ่งนี้ฮะเป็นวันสุดท้ายนะครับของเดือนมิถุนายนคือวันพุธที่28ขออภัยวันพุธที่29นะครับวันนี้เรื่องออกรถประเด็นเดียวที่เหลือดำเนินการได้หมด14:01 น.ถึง14:30 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต้นเดือนกรกฎาคมครับออกสตาร์ทกันที่วันเสาร์ที่2ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเป็นทั้งวันฟูแล้วก็วันธงชัยช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ10:01 น.ถึง10:30 น.แต่คนที่เกิดวันพระฤหัสควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่3ครับเลี่ยงออกรถเลี่ยงอุปสมบทบรรพชาเนื่องจากอัคคานิโรธตกในเขตพัทเสมาครับ9:31 ถึง10:00 น.ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่6กรกฎาคมครับเลี่ยงออกรถแล้วก็ไม่ควรประกอบการมงคลในป่าเนื่องจากอัคคนิโรธตกที่เหลือทำได้นะครับ17:01 น.ถึง17:30 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุด
แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงต่อด้วยวันเสาร์ที่9กรกฎาคมก็ยังเป็นอีก1วันนะฮะที่เลี่ยงออกรถแต่สามารถประกอบการมงคลอย่างอื่นได้เพราะเป็นทั้งวันธงชัยทางกาลโยกเลิกล่างก็มีดีถีที่ดีอย่างวันราชาโชคกับอมฤตโชคช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 7:31 นถึง 8:00 นแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรเฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้แต่ปิดท้ายจ้ะวันอาทิตย์ที่17วันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรเป็นดีถีเรียงหมอนกับวันฟูประกอบการมงคลได้ทุกประเภท 13:31 นถึง 14:00 นดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรเฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จ้ะก็เป็นในส่วนของเรื่องงานยามดียาวไปจนถึงประมาณครึ่งเดือนนะของเดือนกรกฎาคมเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องฝากด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากที่จะศึกษาต่อนะคะในระดับปริญญาโทนะเรื่องราวของสื่อบันเทิงนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าทางสถาบันการศึกษาเองเนี่ยเป็นการเรียนการสอนนะคะแล้วก็เป็นการศึกษาด้านสื่อบันเทิงแห่งแรกของประเทศไทยด้วยนะคะครั้งนี้ก็เปิดรับสมัครค่ะรับตรงนะคะในหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการจัดการสื่อบันเทิงนะคะใครสนใจรีบนะคะรีบโทรเข้าไปสอบถามหรือว่าสามารถที่จะสมัครได้นะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กรกฎาคมเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าเลยนะ0985554151นะหรือว่าเว็บไซต์ก็ด้านหน้านี้นะคะเว็บไซต์ที่ www.gatanainstitute.ac.th นั่นเองนะคะรวมไปถึงค่ะคุณผู้ชมก็ติดตามชมรายการเปิดดวง12ราศีได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปนะคะฝากไว้ด้วยนะสำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆความลำบากสอนให้เราอดทนความอดทนสอนให้เราไม่อดตายเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ